อยากได้กีตาร์ไซส์มินิสักตัวไหมครับวันนี้ผมมาแนะนำเคส GS Mini นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Butterfly Wood Coffee Time Design นะครับอย่างพี่ๆเพื่อนๆที่เคยเล่นกีตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นเป็นพวกสปูดนะครับไม้หน้าเป็นสปูดหลังเป็นอินเดียนอาจจะเป็นมะฮอกกานีอินเดียโรสวูดมะฮอกกานีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ที่เคสทำขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นButterfly Wood Butterfly Wood เนี่ยจะนิยมใช้สำหรับอูคูเลเล่นะครับจะให้โทนเสียงที่ต่างจากสปูดกับซีด้านะครับก็จะเสียงออกพุ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยดูไม้หน้าครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับไม้หลังเป็นลามิเนตนะครับก็จะทำลายซึ่งลายไม้สวยมากนะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยพอดีเดี๋ยวผมวางตัวนึงก่อนไซส์เนี่ยพอดีตัวเลยนะครับพอดีตัวก็คือเล่นง่ายไม่ใช่พอดีตัวก็คือเวลาเราหิ้วไปไหนเนี่ยมันสะดวกนะครับอย่างเวลาเราจะเล่นบนรถสมมุติรถติดหรืออาจจะไปจอดที่ไหนเราอาจจะหยิบขึ้นมาเล่นนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของไซส์มินิเนี่ยคือมันจะนิ่มครับเพราะว่าเปรียบง่ายๆเหมือนเวลาเราดึงหนังยางนะครับหรือดึงหนังสติ๊กเนี่ยถ้ากีตาร์ที่ตัวใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเซตอัพต่ำแล้วก็ตามแต่แรงดึงมันก็ยังเยอะนะครับหรือบางยี่ห้อเนี่ยแอคชั่นเท่ากันขนาดเท่ากันแรงดึงก็ยังแข็งอยู่นะครับแต่สำหรับเคสเนี่ยแรงดึงน้อยมากนะครับกดเข้าไปนิ่มมากเลยนะครับอันนี้สายเบอร์12นะครับแล้วก็ถ้าเราเซตแอคชั่นด้วยเนี่ยเนี่ยครับให้มันต่ำเนี่ยต่ำๆเนี่ยนะครับโอ้เล่นสบายครับมาดูสเปคกันครับไม้หน้าเนี่ยจะเป็นท็อปโซลิดบัตเตอร์ฟลายวูดนะครับแล้วก็จะมีคอเดี๋ยวมาดูตั้งแต่เฮดสต็อกเลยนะครับเฮดสต็อกเนี่ยจะเป็นฝังมุกอะบาโลนมุกนะครับอะบาโลนมุกแล้วก็มีโลโก้เคสเนี่ยตัวนี้เป็นยิงเลเซอร์ไม้นะครับไล่ลงมาตัวนี้เป็นกระดูกนะครับนัดเป็นกระดูกแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็แซดเดิลเป็นกระดูกนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบิชเป็นโรสฟูดนะครับตัวนี้ก็มีฝังมุกล้อมรอบนะครับส่วนไม้หลังเป็นลามิเนตบัตเตอร์ฟลายวูดนะครับแล้วก็มีโลโก้เคสตรงนี้ด้วยครับลูกบิดเป็นโอเพนเกียร์นะครับสีทองครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยราคา 9,350 บาทนะครับแล้วก็แต่ละตัวลายไม้ไม่เหมือนกันนะครับพี่ๆที่สนใจเนี่ยผมอาจจะแกะถ่ายรูปให้ดูก่อนส่งด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกกันเลยว่าชอบลายไม้แบบไหนถ้าเกิดยังมีสต็อกอยู่นะครับก็อาจจะแกะให้ดูสัก2ตัวแล้วก็เลือกเอานะครับก็สำหรับสเปค 9,000 กว่าบาทเนี่ยเราได้ไซส์มินิแรงดึงน้อยๆแอคชั่นต่ำๆผมว่าพกไปอยู่ในรถหรืออาจจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยสะดวกมากนะครับแล้วก็เสียงใช้ได้นะครับในระดับราคาไม่ถึงหมื่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มท้ายคลิปกันนะครับ